ดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูจะพาเด็กๆกลับไปทบทวนเรื่องทิศทางอีกครั้งนะคะเด็กๆค่ะหลังจากที่เราหัดเดินนะคะไปตามทิศทางต่างๆซ้ายขวา left and right แล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กหัดออกเสียงซ้ายขวาให้ชัดเจนและถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ Are you ready ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่คำแรกค่ะ left ที่แปลว่าด้านซ้ายนะคะ left สะกดแบบนี้ค่ะเด็กๆ left เด็กๆสังเกตเห็นตัว e ไหมคะตัว e ในภาษาอังกฤษนะคะอ่านออกเสียง e e ออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะ e e เพราะฉะนั้นถ้าเอามารวมกันแล้วนะคะอยู่ตรงนี้ left จะต้องอ่านออกเสียงว่าleft สะกดด้วย for fun นะคะสำหรับใครที่อ่านว่า leave less ต่างๆแบบนี้ถือว่าผิดนะคะต้องอ่านออกเสียงใหม่แบบนี้นะคะนักเอก left left ส่วนคำว่า right ที่แปลว่าด้านขวานะคะเด็กๆสะกดแบบนี้ค่ะ right rightเด็กๆสังเกตเห็นตัว R ไหมคะตัว R ในภาษาอังกฤษนะคะอ่านออกเสียงว่า r r r หอปากหน่อยๆ นึงนะคะมีเสียงว่าแหวนนิดๆ r เพราะฉะนั้นนะคะ r i g h t จึงต้องอ่านว่า right right แบบนี้นะคะเด็กๆลองฝึกออกเสียงดูนะคะตามที่คุณครูบอกเลยไม่ยากเลยนะคะถ้าเราออกเสียงถูกต้องแล้วเนี่ยเวลาเรานำไปสื่อสารค่ะฝรั่งจะเข้าใจที่เราพูดง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะคุณครูยังอยากให้เด็กๆบอกชี้ทิศทางเหมือนเดิมค่ะพร้อมกับพูดแบบนี้นะคะ is on the left ที่แปลว่านี่คือทางซ้ายกับประโยคนี้ค่ะ is on the right ที่แปลว่านี่คือด้านขวาพูดกลับมาทั้งสองประโยคเลยนะคะเด็กๆชี้ทิศทางให้ถูกต้องด้วยคุณครูมีตัวอย่างคลิปให้ดูด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะ is on the right is on the left ท่องจำประโยคได้หรือยังคะ is on the left is on the rightใครออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนแล้วนะคะอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอกลับมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ See you tomorrow Goodbye